ซุงโพสต์รวมตัวเพื่อนๆจอดดราม่าแรงเขียสไปทิ้งแห่โต้กลับเดือดรู้ยังเลือกผู้หญิงซุงสตาวินโพสต์รวมตัวเพื่อนๆคือครอบครัวจอดดราม่าแรงหมดผลประโยชน์เขียสไปทิ้งคนเดียวแฟนๆแห่โต้กลับเดือดรู้ยังเลือกผู้หญิงเพื่อนๆมาทำคอนเทนต์สนุกสนานที่แฟนๆรอชมล่าสุดซุงสตาวินโพสต์ภาพรวมแก๊งเพื่อนๆพร้อมแคปชั่นซึ้งความเป็นครอบครัวว่า Family งานนี้เจอคอมเมนต์ดราม่าว่าแรงว่าอย่าเรียกว่าครอบครัวเลยค่ะเรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันจะดีกว่าใครหมดผลประโยชน์ก็เขี่ยทิ้งเหมือนเขี่ยไปทิ้งคนเดียวทำเอาแฟนๆไม่รอช้าเข้ามาโต้กลับคอมเมนต์ดังกล่าวกันสนั่นดูเดือดอาทิรู้ดีเหมือนนอนอยู่ด้วยกันแล้วรู้ยังพี่ไปเลือกผู้หญิงหยุดค่ะสาวคนทิ้งอย้อนไปดูนะจ๊ะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์เลยอยู่ที่การตัดสินใจล้วนๆแต่ถ้าเลือกแบบนั้นรับสภาพก็แค่นั้นเองจะมาเรียกร้องอะไรครัวไม่เตรียมของซุงไม่มีไปอยู่แล้วจ้าสาวย้อนดูได้เนอะ YouTube มีด้อไปย้อนดูก่อนเนื้อขำพรืดเลยสาวใครทิ้งใครคะอย่ามาตลกเธอนี่มันไม่ลืมหูลืมตาจริงๆสุดยอดคนเลยบ้านอยู่หลังเขารอคะไปตามอ่านนะจะได้รู้ใครทิ้งใครเป็นต้น โคตรสะเทือนใจผู้จัดทาสถาพรแจงโพสต์ช่องใหญ่เทงานทำเอาผู้จัดผู้กำกับชื่อดังทาสถาพรนาควิไลโรจน์สะเทือนใจไม่น้อยหลังได้ยินเรื่องราวจากคนใกล้ตัวในฐานะหัวอกผู้จัดด้วยกันที่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนถูกสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่เทงานทั้งที่ผ่านการอนุมัติเตรียมงานกันมาเป็นปีแล้วก็ตามมีหนำซ้ำยังเล่าต่ออีกว่าถูกโมเดลลิ่งโก่งค่าตัวนักแสดงสูงผู้จัดฐาสถาพรโดยวันนี้วันที่12มีนาคม67ผู้จัดผู้กำกับฐาสถาพรที่มาบวงสรวงละครทายาทไหทองคำณสถานีโทรทัศน์ช่อง8 RS ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวระบุว่าได้ยินแล้วโคตรสะเทือนใจช่องใหญ่คืนงานหลายผู้จัดหลังอนุมัติเตรียมงานกันเป็นปีแล้วแบบนี้จะไปต่อกันยังไงรวมทั้งยังชี้แจงถึงเรื่องที่ตนถูกโมเดลลิ่งโก่งค่าตัวนักแสดงทุกวันนี้ละครเปิดน้อยลงนักแสดงก็งานน้อยลงตามแต่โมยังมาโก่งค่าตัว X2 คือเราได้รับการสื่อสารจากน้องที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้บังเอิญเป็นคนใกล้ตัวซึ่งในอดีตเมื่อ 4-5 ปีก่อนเราเองก็เจอสภาวะใกล้เคียงกันแบบนี้ในข้อความนั้นไม่ได้หมายถึงตัวผมมันคือสิ่งที่เราได้ยินแล้วเราเองก็อยู่ในสถานะผู้จัดเหมือนกับน้องเหมือนกับเพื่อนที่ได้รับผลตรงนี้มันก็เลยอิมแพคในผู้จัดทาสถาพรเราเคยเจอแบบนี้เมื่อหลายปีก่อนเหมือนกันมันรู้สึกสะเทือนใจมันคือคำถามย้อนกลับมาว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงเหรอจริงๆแล้วมันคือการตั้งคำถามกับตัวเรามากกว่าในยุคสมัยนี้งานหายากมันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบตั้งแต่ผู้จัดนักแสดงทีมงานทุกอย่างมันลงมาเป็นโดมิโน่หมดเลยทุกคนมีการแข่งขันแข่งแย่งในการเสนองานมันต้องใช้ความคิดมันสมองเยอะการที่ได้งานมาสักงานหนึ่งมาทำให้ชีวิตคนทำงานแฮปปี้มีความหมายมีคุณค่าคนที่มาทำงานด้วยเขาก็มีภาระเลี้ยงดูครอบครัวมันคือการคาดหวังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปมาวันหนึ่งที่มันได้รับการอนุมัติไปแล้วได้ดำเนินการในหลายขั้นตอนไปแล้วถามว่าผลกระทบที่ได้รับมันเสียหายแค่ไหนมันก็เยอะนะขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะดำเนินการอะไรไปบ้างยังไม่นับเรื่องของการเสียโอกาสถ้าลงรายละเอียดมันเยอะมากอย่างที่บอกข้อความนั้นมันไม่ได้หมายถึงผมเลยและมันมีคำว่าผู้จัดหลายคนมันไม่มีตรงนั้นเลยที่ชี้ว่าเป็นผมก็งงว่าทำไมคนตีความหมายว่าเป็นผม
แล้วยังตีความว่าเป็นช่อง8และไทย PBS ด้วยคนตีความได้ไงในเมื่อช่อง8เราก็ทำงานอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าสายตาของคนนอกก็อาจจะมองแบบนั้นผู้จัดทาสถาพรก็มีคนมาถามทั้งหน้าไม้หลังไม้แต่เลือกที่จะไม่ค่อยพูดอะไรดีกว่าอย่างที่บอกสิ่งเหล่านี้เราเคยประสบพบเจอแบบนี้มาแล้วทำให้เรารู้สึกกับมันเยอะบังเอิญเป็นคนใกล้ตัวด้วยสิ่งที่เราได้ยินมาน้องเขาคงเครียดรู้ว่าเขาทำงานทุ่มเทและรู้ว่าในขณะนี้ละครลดกำลังการผลิตลงการอนุมัติยากขึ้นในส่วนตัวผมและหลายคนพยายามทำความเข้าใจด้วยวุฒิภาวะและอายุขนาดนี้เรามองสองมุมในเชิงธุรกิจของการทำงานของช่องต่างๆการทำธุรกิจมันต้องมีผลประกอบการในเชิงบวกทีนี้พอมันไม่บวกแล้วจะไปต่อยังไงนี่คือการทำธุรกิจมันก็อาจต้องคิดในทางใหม่เขาอาจจะมีแผนบางอย่างรองรับซึ่งอันนี้เราไม่รู้เรารู้แค่นี้เราก็ระบายความรู้สึกของเรามาแค่นี้ถ้าเราเป็นเขาเราก็คงทำแบบนี้แต่ในมุมกลับมุมผู้จัดเขาก็ทุ่มเทคาดหวังพอไม่ได้งานเสนอไปแล้วแต่ทุกอย่างมันพังทลายหมดในฐานะคนทำงานผู้จัดท้อไหมมาเจอแบบนี้ท้อไหมเหรอมันอาจจะมีได้แต่มันต้องลุกขึ้นให้เร็วถ้าเราย่ำอยู่กับที่ไม่ยอมลุกสักทีโอกาสจะเดินต่อมันก็โดนคนอื่นแซงหน้าไปนะเพราะโอกาสพื้นที่ตรงนี้มันยิ่งน้อยลงทุกทียิ่งเราช้าเท่าไหร่คนอื่นเขาก็พร้อมที่จะแซงไปก็ให้กำลังใจกันพยายามลุกขึ้นเราก็ยังบอกว่าถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยเดี๋ยวเราจะซัพพอร์ตกันในฐานะหัวอกผู้จัดด้วยกันมันทำให้เรารู้สึกเยอะอีกโพสต์ที่บอกว่าถูกโมเดลลิ่งโก่งค่าตัวนักแสดงอีกอันนี้เรื่องตัวเองคือมีละครเรื่องหนึ่งช่องไทย PBS เมื่อ4ปีก่อนมีน้องคนหนึ่งเขามาออดิชั่นเราเองเป็นเพื่อนกับคุณแม่เขาใน Facebook อยู่แล้วในการมาออดิชั่นน้องมากับโมเดลลิ่งเราก็ให้เกียรติเราไม่ข้ามหน้าข้ามตาเพราะว่าเราไม่อยากโดนเมาทีหลังก็ว่ากันไปตรงๆตามกติกามารยาทพอน้องผ่านกระบวนการอนุมัติแคสติ้งของเราแล้วส่งสถานีปรากฏว่าพอไปเช็คแล้วโมเดลลิ่งบอกตัวเลขขนาดนี้ว่าน้องเล่นเมื่อ3ปีก่อนน้องเล่นราคานี้เรทนี้พอมาเรื่องนี้ผ่านมา4ปีแล้วขอบวกไปอีกผมก็ฮะเดี๋ยวนะด้วยโปรไฟล์ที่ไม่ได้เป็นนักแสดงมีละครมาช่ำชองมีเป็น10เรื่องถ้าชั่วโมงบินขนาดนั้นเราจะเชื่อว่าตัวเลขกับผลงานมันบาลานซ์กันเราก็ไม่เชื่อวันดีคืนดีอยากจะรู้ความจริงเราก็โทรหาพี่ผู้กำกับคนนั้นตกลงที่เรื่องที่ทำเมื่อ4ปีก่อนน้องคนนี้เล่นที่ให้เท่าไหร่พี่ให้แค่นี้นั่นไงเราก็ตบข่าวฉาดนั่นไงมันไม่ต่างกันหรอกถ้าเป็นผมก็ให้ประมาณนี้บวกลบไม่ต่างกันแต่นี่เขามาเรียกขนาดนี้มันเกือบอีกเท่าตัวไงก็เลยกลายเป็นที่มาว่าตอนนี้พวกเราก็ลำบากนะงบประมาณต่างๆด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ถูกบีบทุกช่องเราก็ไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่าทุกคนต้องรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ช่วยกันให้มันไปกันได้เราก็ไม่โอเคก็แจ้งสถานีไปแล้วว่าขอเปลี่ยนตัวชยาภาเตือนสติอย่าเอาแต่จับผิดเศรษฐาชี้นายกรัฐมนตรีเดินสายหวังให้ต่างชาติเชื่อมั่นชยาภาเตือนสติอย่าเอาแต่จับผิดเศรษฐาชี้นายกรัฐมนตรีเดินสายหวังให้ต่างชาติเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสให้ประเทศเผยอย่าลืมวันนี้งบ67ยังไม่ผ่านแต่รัฐบาลมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเพียง3เดือนแรกเมื่อวันที่13มีนาคม67นางสาวชยาภาสิงห์ทุพไพรส.ส.101พรรคเพื่อไทยทวิตข้อความผ่าน X พร้อมโพสต์ภาพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังขณะเดินทางไปฝรั่งเศสและพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยระบุว่าอย่าเอาแต่จับผิดคิดแคบมองข้ามโอกาส
ในทางกลับกันรัฐบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกเศรษฐาแอดท่าไวซีนมองแบบมียุทธศาสตร์การที่นายกรัฐมนตรีเดินสายทำให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นถือเป็นการวางพื้นฐานของเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้กับประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนต่อยอดขยายตลาดในต่างประเทศในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกมีผลงานทันทีคือลดราคาพลังงานลดค่าครองชีพให้ประชาชนเช่นค่าไฟฟ้ารวมถึงพักหนี้เกษตรกรอะไรทำได้เราทำก่อนที่สำคัญอย่าลืมวันนี้งบประมาณ67ยังไม่ผ่านสภาแต่รัฐบาลก็มีผลงานที่เป็นรูปธรรมเพียง3เดือนแรกทำนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ได้ทันทีราคาสินค้าเกษตรทั้งอ้อยและยางพาราแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น